้ตนะคะข่าวลือ iPhone 14ทุกรุ่นมาพร้อมแรม6กิกหน้าจอรองรับโปรโมชั่น120 Hz และอื่นๆจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยค่ะเจฟพูนะคะได้เผยว่า iPhone 14ทุกรุ่นได้แก่ iPhone 14 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้วนะคะจะมาพร้อมหน้าจอรองรับโปรโมชั่น 120 Hz ค่ะนอกจากนี้นะคะ iPhone 14ทุกรุ่นจะใช้แรม6 กิกเท่ากันค่ะต่างจาก iPhone 13และ13 mini นะคะที่ใช้แรม4 กิกส่วน iPhone 13 Pro และ13 Pro Max ใช้แรม6 กิกค่ะและ iPhone 14ธรรมดานะคะจะมีความจุเริ่มต้นที่64 กิกiPhone 14 Pro จะมีความจุเริ่มต้นที่256 กิกค่ะเพิ่มจาก iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะคะที่มีความจุเริ่มต้น128 กิกค่ะมาที่ข่าวลือเรื่องกล้องกันบ้างนะคะ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้กล้องหลักอย่างกล้องวายนะคะมีความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลค่ะแต่รอชยังนะคะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับข่าวลือของเจฟพูและเขาได้โพสต์ผ่าน Twitter ว่าหน้าจอรองรับโปรโมชั่น 120 Hz นะคะจะมีแค่เฉพาะ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เท่านั้นค่ะยังไม่มีใน iPhone 14ทุกรุ่นนะคะซึ่งใน iPhone 13จะมีเพียง iPhone 13 Pro และ13 Pro Max เท่านั้นนะคะที่รองรับโปรโมชั่น 120 Hz ค่ะส่วนใน iPhone 13และ13 mini นะคะจะใช้จอ60 Hz ค่ะ Apple นะคะได้ใช้หน้าจอโปรโมชั่น 120 Hz เป็นครั้งแรกใน iPad Pro ค่ะและในปี2021นะคะก็ได้นำมาใช้ใน iPhone 13 Pro และ13 Pro Max ด้วยค่ะรวมถึง MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M1 Pro และ M1 Max นะคะก็ใช้หน้าจอโปรโมชั่น 120 Hz ด้วยค่ะพี่เต้นนะคะได้แสดงความคิดเห็นว่าหน้าจอโปรโมชั่น 120 Hz นะคะถูกออกแบบมาสำหรับสินค้ารุ่นโปรเท่านั้นเพื่อให้มีความแตกต่างกันด้านสเปคการใช้งานค่ะระหว่างรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรส่วนตัวนะคะจึงมองว่าเป็นไปได้ยากที่ Apple จะนำคุณสมบัติของ iPhone รุ่นโปรมาใช้ในรุ่นธรรมดาหลังเปิดตัวเพียงแค่ปีเดียวค่ะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงข่าวลือและรายงานจากนักวิเคราะห์เท่านั้นยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะคะกว่า iPhone 14จะเปิดตัวซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีข่าวลือมาให้เราติดตามกันเรื่อยๆค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูสรุปฟีเจอร์สแกนนิ้วและสแกนหน้าใต้จอใน iPhone 14นะคะสามารถไปดูคลิปที่พี่ต้อมสรุปไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ